สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะตรงไหนตรงนี้เหรอคะใช่มันอยู่ตรงทะเลแถวเนี้ยเอ้ามันว่ายไปไหนแล้ววะมันตะกี้ยังเห็นอยู่เลยเอ๋มันมีเนื้อวานให้เราคิดไว้เนี่ยไม่รู้ครับไม่อยากจะรู้แต่ทางการมองทางนี้ไม่เห็นเลยนะคะไม่มีหรอเพราะตอนแรกผมอยู่ข้างบนเนี่ยผมเห็นมันว่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอกระโดดลงมาแล้วแหละฟูฟูอ้าวหายไปเลยหายมันว่ายน้ำหนีไปเลยรึดไปเลยผมเห็นมันว่ายน้ำไปอ่ะดีสปอร์แล้วแหละขนาดนั้นอ่ะไม่น่าดีหรอกน่าจะหนีแหละแต่แค่หนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันจะหนีได้ยังไงมันไม่ได้หนีไวนะปลาวาฬน่ะช้าจะตายหรอผมมันเห็นมันว่ายน้ำโคตรจะไวเลยยิ่งเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้าวนี่ไงมันอยู่เนี่ยมันกลายเป็นกระดูกไปแล้วอะหรือเปล่าไม่ใช่กลายเป็นกระดูกโอ้โหใหญ่เด้โอ้อยู่กับเป็นฝูงด้วยกี่ตัวเนี่ยมันเนียนมากเลยนะคุณวันวีนั่นน่ะตรงนั้นน่ะ230เด้ออะไรคือ230เลือดมันน่ะเลือดมัน200เลยอะปลาวาฬฝูงวาฬจัดโอ้โหฝูงโอ้โหเต็มไปหมดโอ้โหมาอัดอะไรกันตรงนี้นั่นน่ะดิตอนแรกนึกว่ามีตัวเดียวอุ๊ยเอเดอร์แมน4ตัวเดี๋ยวนะทำอะไรก่อนผมนี่มาอัดอะไรกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันบ้านวานหรือไงเนี่ยไบโอวานเหรอไม่ดิไม่อ่ะมีเอเดอร์แมนด้วยครับนี่ๆเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนเยอะด้วยเฮ้ยมาอัดอะไรกันอยู่ตรงนี้นั่นน่ะสิเอ๊โอ้เยอะมากวานมีเสียงด้วยอ่ะเฮ้ยคุณวันดูบีเราจะทำยังไงกับมันดีอ้าวเฮ้ยนี่ตีมันมีเสียงแง่ใช่ใช่เดี๋ยวได้ปืนก่อนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวผมมีเอเดอร์แมนเดี๋ยวสี่โอเคอีก200เลยเหรอเลือด230นี่แหละใช่มันเหมือนจะไม่ตีเราใช่ไหมขนาดนั้นคุณมันมีตีมันในน้ำมันยังไม่ทำอะไรเลยค่ะก็เราอยู่บนบกอ่ะก็เราอยู่บนบกอ่ะมันก็เลยขึ้นมาทำอะไรเราไม่ได้เรียบร้อยมีอะไรดอกไหมเอ้ยเมื่อกี้มีวานพ่นน้ำด้วยเนี่ยเอ้ยมันหงายหน้าตามเราด้วยเพราะเรายิงมันอ่ะฮะเฮ้ยมันผักขึ้นฟ้ามาทูเจ็บไหมสูงโคตรไหนไปดูอีกสักรอบหนึ่งสิเดี๋ยวตายอีกรอบหนึ่งไม่ไหวไม่ถึงเหมือนเป็นวานพ่นน้ำเหรอคุณวันดอมบีไม่รู้ว่าผมตัวมันผักขึ้นท้องฟ้าโอ้มันพ่นน้ำเลยอ๋อไม่จะสูงเลยแค่นิดเดียวเองหลังเมื่อกี้ผมขึ้นไปนู่นเลยอ่ะโอ้โหนี่เนี่ยมันน่าจะมาติดกันตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ติดกันที่นี่มันตีทีเลือดเลยดูเดียวเฮ้ยปลาวานตีนี่นะเมื่อกี้เดินเข้าไปโดนมันแปะทำไมคุณมันมีโดนไม่รู้โอ้โหดูฟันเมื่อกี้ฟันมันอย่างน่ากลัวเลยหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออพี่ใหญ่เล่นแรงอ่ะเลือดตั้งเยอะแทบที่จะมีเนื้อใช่ตัวตั้งใหญ่โอ้ไม่มีเนื้อไปตากแห้งเนื้อวานเนื้อกินได้นะมีคนกินกันอยู่นี่นะก็มีนะคุณวันมีมีอะไรมาให้นี่เอ้าไหนคืออะไรโยนไปแล้วอะไอ้เจ้านี่มันขั้นต่ำกว่าหรือเปล่าขั้นต่ำกว่าอะไรเครื่องขุดอะมันไม่ใช่เครื่องขุดถ้ามันคืออะไรอะไม่รู้ยังใช้งานไม่เป็นเลยค่ะเหมือนมันดูดอ่ะเขาบอกว่าสามารถเซฟเราจากการตกจากที่สูงได้ด้วยนี่ไงอ๋อมันเหมือนฮุกอะเหมือนฮุกกับปลาทูแกปปิ้งฮุกอะก็เนี่ยขึ้นไปแต่มันไม่มีสายเลยนี่ใช่เราเห็นสายเป็นพาร์ติเคิลฮะเป็นเส้นเนี่ยสมมติไปทางนู้นเฮ้ยก็ดูดีนะอ๋อตอนแรกนึกว่ามันเป็นที่ขุดแบบเวอร์ชั่นไออ่อนกว่าไม่ใช่โอ้โห
ไปได้ไกลด้วยมันก็จีเนียสดีนะมุดไกลเลยวะถูกไม่ตกจากที่สูงด้วยอ่ะคุณวันโนบีหรอใช่เออใช่ไม่ตกโอ้โหเมื่อกี้คุณวันโนบีไปไหนนั่นน่ะฮะลงมาข้างล่างตรงนี้เองนะหรออย่าตัวนึกว่าเด้งขึ้นหลังคาโอ้โหอยากขึ้นหลังคากันนะเนี่ยแต่มันขึ้นไม่ถึงมันติดเออมันยิงดีนะมันยิงแบบฮุกทั่วไปเลยค่ะโอ้แต่ถ้าเราไม่อยากเจ็บเราก็ต้องใส่สลามบูทอะแค่นั้นแหละนี่ของผมแค่รองเท้าเป็นไอ้ซอฟฟอร์ลิงก็ได้แล้วนะโอ้โหดีงามคุณวันวีอะไรอะนีออนเขาบอกว่าไฟนีออนไงจะทำให้เราแบบสำรวจเหมืองได้แบบง่ายขึ้นอ๋อติดผนังไม่ได้เหรอเนี่ยเออติดผนังติดผนังไม่ได้เล่นเป็นปลาบอลได้นะนี่ปลาบอลกระเด้งกับกำแพงแล้ววิ่งไปเก็บใช่อ่ะพอตัวอีกแล้วนี่วิ่งมาเก็บนี่นี่ทำไมใจละแย่งกันเหรอเดี๋ยววิ่งไปเก็บเอ้ยลูกบอลนี่เก็บข้อมือเก็บข้อมือเขาบอกว่ามันคือท็อตที่โยนได้อะจะทำให้เราสำรวจเหมืองได้ง่ายก็คือโยนอะโยนทิ้งอย่างเงี้ยอ้าวคนไปไหนอ่ะนี่ๆมันนี่แล้วมันอยู่ที่ไกลแค่ไหนอ่ะไม่ไหนอ่ะก็ผมปลาขึ้นไปข้างบนแล้วหายไปเลยเอ๊ะไม่ได้เข้าตัวทางนี้นะไม่มีนะน่าจะไปอยู่ข้างบนแต่มันก็แพงเหมือนกันค่ะมันใช้อิเล็กตรอนคูปในการคราฟอ๋อแต่มันได้แค่ปลาไปปลามาตอนเก็บก็เก็บยากน่าจะต้องใช้ประแจเก็บนั่นแหละเพราะเราไม่เก็บอยู่แล้วส่วนใหญ่เราปลาเพื่อใช้เออเป็นแนวนอนมันได้เสมอเลยเนี่ยมันไปไหนแล้วหลังคาล่ะไม่รู้เฮ้ยหลังคาติดมันนั่นน่ะถ้าหลังคาแล้วไปไหนแล้วอ๋อนี่มันขึ้นมาอยู่บนหลังคาอ๋อมันข้ามเหรอฮะเออมันปากไหมหรือไม่ปากตอนที่มันขึ้นอ่ะแปะอยู่ครับมันแปะอยู่อ้าวทำไมไปแปะฝั่งตรงข้ามล่ะขวาหนึ่งทีจากนั้นคิดขวาอีกทีหนึ่งเพื่อหยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ที่ได้มีสองอันข้ามาสองให้เล่นด้วยนี่คุณวันวีไอเทมโอ้ไอ้ไม่ใช่ถ่านเป็นพลังงานนี่ใช่คุณวันวีเผาไอเทมได้ด้วยนะจริงเหรอจริงยี่ได้โยนให้ยี่โยนให้นี่จัดไปไวอ่ะความเร็วแสงใช่ไวมากอ่ะโอ้โหเอ้าเผาเป็นการเผา2ครั้งด้วยจ้ะควรเป็นแค่หินธรรมดากลายเป็นไอ้นี่เลยอ่ะก็เพราะว่าทันนี้เผาด้วยไงคะไม่เนี่ยทีเดียวเองฮะใช่เพราะว่าไฟมันหลายฟู่ไงมันฟู่อ่ะมันหลายฟู่ถ้าเป็นในเทศอย่างอื่นมันจะทำลายไหมไม่นะเผาทุ่งข้าวจะได้ข้าวไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปปลูกนะเฮ้ยเราเผาในน้ำได้ไหมนั่นสิตอนนี้ไงอ่ะเฮ้ยปลาติดไฟปลาติดไฟเดี๋ยวดิปลาหมึกแล้วปลาหมึกที่ร่วงลงมาได้อะมาถูกนี่ไงไม่แรงเฮ้ยปลาหมึกติดไฟก็จะเหมือนไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะก็ดาเมจก็เป็นดาเมจดอทเลยดอทจากไฟล้วนๆเลยอืมโอ้โหมันดูอลังการมากเลยคุณมนุบีเราเล่นดอกไม้ไฟกันเหรอนี่ดอกไม้ไฟโอ้ก็มองบุคคลที่3รู้เลยอะถึงความอลังการอะโอ้โหอลังการมากนี่แบบยิงๆขึ้นไปข้างบนหัวเลยเนี่ยให้มันล่วงลงไปโอ้โหโอ้เป็นผู้ว้าวโอ้เฮ้ยสุดยอดเลยเนี่ยวางตัวนี้ก็ไม่ติดค่ะนั่นวางบนนี้ดิปะถูข้างบนตรงมันแบบเป๊ะเลยนะเฮ้นี่เหรอเนี่ยวางตรงโต๊ะมันเนี่ยวางโอ้โหวางนั่นตรงนี้มันไม่สวยไงบอกไม่ได้ดิปะถูมันต้องอยู่ข้างมันเลยอ่ะเหมือนที่ผมทำมันไม่งั้นก็อยู่ข้างบนหัวมันไม่อยากให้มันอยู่ตรงนั้นน่ะก็มันแต่แค่นี้แหละของผมก็ติดอย่างเงี้ยทุกอันเลยโอ้โหต้องคุมกระแสไฟและสโตนที่นี่น่ะหรืออ่าฮะอ่าฮะโอ้โหนี่ไงไฟถึงจะขึ้นไม่งั้นไฟไม่ขึ้นมันให้ติดแบบเนี้ยไม่สงสัยเหรอว่าเขาทำอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้
นี่นี่จะส่งไอเทมค่ะมาตามสายพานนี้แล้วก็ตามสายพานนี้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะเอามันมาเข้ากล่องใหญ่ตรงนี้เอ๋กล่องนี้กล่องอะไรอ่ะกล่องสายมิติเหรอก็จะมีรถไฟค่ะวิ่งมาทุกวันเพื่อรับไอเทมจากเนี้ยกลับเข้าไปยังนู่นระบบเก็บของของเราไงเราจะได้มีพวกของที่เราต้องการไงฮะโอ้โหมันคือความเสี่ยงในการขับรถไฟเองทำไมอ่ะโอ้โหมันมีโอกาสที่จะชนไงถ้าในช่วงนั้นมีรถไฟหลายขบวนวิ่งนี่ชนได้ง่ายเลยไปสถานีดีกว่าเฮ้ยสถานีจอดนี้จอดได้จอดได้จอดได้เอ้ยหือหอยโอ้โหเมื่อกี้ปรับมุมมองบุคคลที่3คุณวนบีโอ้โหหน้าเราจมเข้าไปในลาวาเลยเฮ้ยมุมมองอะนะเออมุมมองบุคคลที่3มันหน้าจมเข้าไปในลาวานี่เลยแดงแป๊ดไม่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยอะเฮ้ยเอ้าวอดฮะอะไรอย่างนั้นเหรอเอ้าเมื่อกี้รถไฟมาจอดค่ะแล้วกดเพื่อจะแก้ไขรถไฟมันกลายเป็นรถไฟทำลายทิ้งทั้งคันเลยอ้าวก็ต้องวางใหม่ใช่ไหมใช่ก็ต้องวางใหม่แต่มันเป็นรถไฟคันน้อยไม่เท่าไหร่หรอกแต่แบบไม่รู้ว่ามันมองว่ามุมโค้งมั้งพอกดได้ปุ๊บมันทำลายเลยค่ะคือแบบเขาไม่รู้หรอกว่ารถไฟเนี่ยมันสร้างง่ายนึกว่ามันสร้างยากอะไรทำนองนี้สิมันสร้างง่ายค่ะแต่มันจะวุ่นวายตรงทรัพยากรที่มันใช้อ่ะมันจะวุ่นวายกับของตกแต่งแล้วทีนี้มันต้องแบบเปิดกระเป๋าหาของอ่ะมันจะลำบากแค่ตรงนั้นแหละรถไฟมันสร้างง่ายนะรถขนส่งไอเทมคันแค่นี้แหละเรียบร้อยอย่างนี้ลำบากต้องเอารถไฟเข้าไปในนรกก่อนแล้วถึงจะออกมาโลกปกติถึงจะโค้งเข้าเส้นนี้ได้เพราะว่าไม่มีทางโค้งทางอื่นที่จะเข้าเส้นนี้ได้โอ้ต้องทำทางโค้งใหม่ข้าวกินอ่ะมีอะไรให้กินบ้างแล้วเต๋เลยจะกินอะไรดีกินอะไรก็ได้โตแล้วโอ้สาหร่ายก็ดีนะสาหร่ายปลาทูอะไรสาหร่ายที่ทิ้งไว้ไงยังอยู่ไม่ได้กินเลยเอาพายเอาพายทุกชนิดเลยอุ้ยแค่นี้ก็ดูดีแล้วแหละมันเข้าโซนเลยของทางนู้นน่ะยังวางวงจรไม่เสร็จเลยอย่าว่าแต่พวกก่อสร้างตกแต่งเลยตอนนี้มันติดปัญหาอย่างหนึ่งหลังคาบล็อกอะไรดีนะหลังคาบล็อกบริกแนะนำเลยโอ้ยบิกไม่เอาบิกมีแล้วอ่ะบิกใช้ไปแล้วไม่อยากใช้ซ้ำเฮ้ยแต่บิกสแตเรายังไม่มีนะบันไดสแตแต่มันเป็นบล็อกเดียวกันไงแล้วมันจะได้เข้ากันไงล่ะมันจะได้สวยของประตูใช้ไปเท่าไหร่ฮอปเปอร์ด้านข้างใช้ไป240ฟันเนลดิฟันเนลเรามาดูฟันเนลดิก็ฟันเนลล้วนๆนี่แหละฟันเนลทองเหลืองน่ะ240 240 yes sir ของผม180เฮ้ยเราก็ใจเยอะเหมือนกันยังน้อยอยู่นี่นู่นเดี๋ยวนะนี่อันที่ผมใช้เยอะสุดเลยนี่ที่เจาะยังไงล่ะปะทูเหมือนกันก็ใช้ที่เจาะคุณวันวีใช้เท่าไหร่200,000ยอมอันนี้40,000ยอมนี่ผมวางนั่งร้านไปเยอะมากเลยโอ้โห 3,200 โอ้โหวางนั่งร้านนี่มันดูตรงไหนฮะเนี่ยเป็นของผมมาอยู่ตัวท็อปๆเลยไงอ๋อผมเรียงจากมากสุดไปน้อยสุดอ่ะนี่แล้วประแจล่ะประแจใช้ประแจไว้เท่าไหร่ 3,000 เองผมใช้ไปแค่น้อยไปน้อยมากเลยเฮ้ยทำนี้ประแจ 7,000 เซโอ้โหดูประตูต้องมานั่งเก็บไอ้หัวขุดเจาะแต่ละครั้งสิโอ้โหใช่บุ๊บ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 กว่าจะเก็บโอ้โหขนาดพิกเอ็กไดมอนด์ผมยังขุดไปหมื่นนึงโอ้เยอะนักขุดเนี่ยนักขุดนักขุดผลงานเหมืองที่แท้จริงโอ้โห
เออเอาไปเลยพิกเอ็กไดมอนด์ตอนนี้ใช้ไป 5,000 เองอ่ะแค่นั้นเองแต่ 200,000 นะปฐุมไม่สู้นะกี่เท่ากี่เท่า 200,000 น่ะใช้ไปเยอะแท้ว่าจะขิงเขาซะหน่อยขุดไปเลยขุดอะไรขนาดนั้นเอ้ยถ้ามันนับเครื่องจักรที่ทางนี้บิ้วแล้วมันขุดออโต้นะวันนี้โอ้ยเป็นหลายล้านแล้วเป็นล้านเลยอ่ะพี่โอ้ยชอบไปเลยมันก็ขิงไม่ขึ้นหรอกเครื่องจักรมันไม่นับให้ทดสอบระบบครั้งที่หนึ่งวางระบบเสร็จแล้วเขาไม่มานั่งเราไปคนเดียวก็ได้นึกว่ามองหาอะไรแมวหรือแมวมาเดินแมวแมวปึ๊บรับไอเต็มว่าแล้วว่าแล้ววางสูงไปเพราะเวลาที่เอารถไปมาจอดเทียบท่าที่ไรนะคุณวันบีแล้วเรายังอะไรไม่เสร็จอ่ะปากมันจะไม่ประกบต้องถอยหลังแล้วเข้าใหม่เข้าสถานีใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ใช่ยังไม่เรียบร้อยทำใหม่เออที่ส่งได้แล้วงานนี้อ่ะบอกเลยตรงนู้นมีเหล็กให้ใช้แน่นอนทั้งเหล็กทั้งแอนิไซด์เดลิเวอรี่หรอใช่อ่ะเดลิเวอรี่เลยรถไฟปะทูนะคุณวันนบีมันจะทำงานตั้งแต่6โมงเช้าก่อนเวลาราชการอีกแล้วจะไปจอดทุกๆสถานี3นาทีแต่ถ้าไอเทมเต็มเขาจะไม่จอดเนี่ยเหมือนกับคนเต็มอ่ะไม่รับก็จะไปเลยแล้วสถานีพักรถของเขาก็คือสถานีส่งไอเทมออกเฮ้ยเวียนด้า อะไรแล้วมีคนวิ่งผ่านแพนด้าแล้วทีนี้แหละเราก็จะมีไอเทมใช้แต่กว่าจะทำนี้เสร็จคุณวันบีสร้างนั่นเสร็จแล้วหรือเปล่าห้องครัวน่ะห้องครัวโรงงานปะทูโรงงานโอ้โหห้องครัวที่ไหนป่านนี้คุณวันบีสร้างห้องครัวเสร็จแล้วแหละเพราะกว่าเราจะวางแผนตรงนี้เสร็จยังไม่เสร็จเลยปะทูมันใหญ่มากยิ่งหรือยังไม่เสร็จอีกหรือยังไม่เสร็จเลยฮะเฮ้ยมันส่งไอเทมมาแล้วตัดมาดูสิคุณวันวีจะไปดูได้ยังไงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้โหแอนดี้ไซด์โอ้ยมาเป็นกระตักโอ้ยแล้วเขาจะทำงานอีกครั้งหนึ่งตอน6โมงเช้าอ่ะอ่ะฮะโอ้โหดูไอเทมนี้สิบอกเลยนะถ้ากองเก็บของไม่พอนี่น่าจะลำบากโอ้ยคนมาอย่างน้อยประมาณ 20,000 เนี่ย 20,000 30,000 ไอเทมก็หลังคาไม่ใช่ดินเหนียวหรือไม่ใช่ครับหลังคาไม่ใช่ดินเหนียวปะทูเอ๋ดินเหนียวที่ไหนอ่ะนี่ไงดินเหนียวนี่เคลเคลไหนหลังคาส่วนไหนนี่หลังคาเพดานใช่อันนั้นมันเคลพื้นไม่ใช่บริกโอเคพื้นโอ้มันไม่ใช่หลังคามันคือพื้นพื้นที่เป็นพื้นชั้นหลังคาน่ะโอ้มันมืดมากเลยคุณมันมีนี่มีท้อนให้ยังครับยังไม่ปักท้อนครับเนี่ยสวยไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้นี่ไปวางไว้ที่ไหนดีแต่แบบคิดไม่ออกเก็บให้หน่อยสิเก็บให้หน่อยสิเก็บไม่ได้เออมันเติมเชื้อเพลิงอยู่ไงแล้วไว้ตรงมุมไงไม่มันยังเพราะว่าเดี๋ยวชั้นสองผมต้องทำทางเดินข้างบนด้วยอ๋อมันดูมืดมากเลยนะมันถูกไว้ให้ก็ได้นะเนี่ยยังครับแล้วสุดท้ายต้องเอาออกอยู่ดีเฮ้ยเนี่ยมันคือการวางวอกที่จีนเฮี้ยนมากเลยนะคุณวันดาวีเย่เย่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันวางได้เป็นไงมันวางได้อยู่แล้วสลิงก็ไม่วางเลยผมกลัวแมงมุมมันเกิดไงแมงมุมมันเกิดตามหลังคาโอ้โหผมยังไม่เห็นมอนสักตัวเลยตรงเนี้ยต้องกลัวอะไรด้วยเหรอโหใหญ่ๆนะเนี่ยมันใหญ่ครับใหญ่กว่าที่คิดไว้มันก็คือมันต้องครอบเครื่องจักรทั้งหมดนั่นแหละก็ดูเป็นโรงงานจริงๆนะเนี่ยเอ๊ะถึงโจรบุกถึงโจรบุกใช่มันมีทั้งวันมาดูตรงนี้แต่ไม่เห็นโจรอ้าวผมไม่เคยเห็นโจรเลยตรงนี้พยายามหาอยู่หลายรอบมากเลยไม่เจอแต่มีเสียงนะพูดพูดแล้วก็ไม่มีเอ้าแล้วโจรมันไปไหนล่ะ
นั่นน่ะสิหรือมันไปเกิดใต้ดินเหรอแล้วมันก็ดีสปอนไปเลยไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยในแถวนี้มากเลยแต่คุณมันมีได้ยินบ่อยเหรอคะเสียงโจรบุกเนี่ยบ่อยครับบ่อยมากเลยได้ยินทั้งวันเหยิ่งกว่าตำนานเมืองตำนานโรงงานจะได้ยินเสียงแว่วๆว่าโจรบุกบอกสีแดงเหรอมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเอาไปย่อยเป็นอะไรก็ไม่ได้อ่ะอ้าวเหรอราคาก็สีจะได้เลยเอ้ยเจ้าไอ้นั่นก็น่าสนใจนะนี่เท่าไรเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวจะแหลกละเออเดี๋ยวจะแหลกมันก็ไม่เห็นนะคะมันมีแต่เสียงไงผมก็เลยไม่รู้มันอยู่ไหนมันมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้โอ้โหจะประหลาดตายแล้วเสียงมันใกล้มากเลยมันไม่ขึ้นตรงนี้หรอกไม่มีมอนเลยรอบๆเนี้ยเนี่ยดูจากมินิแมปก็ได้ประตูไม่มีจุดเหลืองในระยะบ้านเราเลยนะเอ๋อะไรครับเนี่ยอะไรเป็นไงสีถูกนะแต่บล็อกไม่ถูกบล็อกไม่ถูกได้ยังไงสีถูกแล้วบล็อกทองมันเฮ้ยตัวไฟมันออกจะดูดีเห็นบล็อกทองแล้วขนลุกแต่ไฟราคามันแพงเหรอมันแพงก็จริงครับแต่ตัวบล็อกมันไม่สวยเอ๋ไม่ดีก็ไม่รู้สึกอะไรอะตายแบชชั่นรูมแนนเลยนะดำทองเนี่ยใช่เลยอะภาษาพิกลิ่นอะมันก็ใช่แหละดำทองอะแต่ทองแบบทองบล็อกทองกันนะทำไมมันต้องทองบล็อกทองสิรวยเอ๋มันต้องเป็นบล็อกทองที่ไม่มีกรอบถึงจะสวยอ๋อใช่เพราะมันมีกรอบมันจะดูแบบของที่นำเสนอนี่ประตูประตูทองคำด้วยนะใช่สูงสองสูงเห็นไหมสามบล็อกเลยค่ะมันคือทอดออ๋อเออนี่ประตูสูงสามใช่แล้วมันมีทำจากอย่างอื่นนอกจากมาไอ้นอกจากทองไหมมีหลายอย่างเลยแต่บล็อกทองก็เป็นของตกแต่งมีสิทำไมล่ะเห็นแล้วมันแบบรู้สึกแปลกๆไอ้นี่ไงมันมีไอ้นี่มันรอโกบิกด้วยหรอใช่นั่นอ่ะสวยเลยค่ะสวยมากใช่ไหมแต่เป็นรอก็คือทองยังไม่ได้ผ่านนะกระบวนการอะไรทั้งสิ้นใช่เป็นแร่ดิบเลยน่าสนใจอุ้ยมีเพจด้วยเหรอแท็บดอแท็บดอทองเหรอได้แล้วทศนิยมของเราช่างไม่เข้ากันอย่างเลยดูดิมันบล็อกทองแต่มันแบบทองแล้วมันดูแปลกๆอ่ะโอ้โหทำเสร็จแล้วดูดีแล้วอย่าแก้เองไม่แก้หรอกปล่อยไว้งี้แหละนั่นไงรัชพลทำไมอันนี้ของประทูไงไม่ใช่ของผมอันนี้แค่แบบความคิดเห็นความคิดเห็นเหรอความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วแต่ความชอบไงแต่สำหรับประตูเอาแค่นี้แหละแค่นี้ประตูก็หมดสิ้นพลังงานกับไอ้วงจรนั้นกลไกนั่นแหละนะตกแต่งให้ได้แค่นี้แหละไหนในนี้มีอะไรบ้างเอาแค่นี้พอไม่มีอะไรแล้วนี่ในนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่ามันส่งทุกวันละถ้าคุณวัฒนวีอยากให้มีอะไรก็เอาหินทับมาใส่เซ่ไม่เอาเอาหินทับมาใส่รับรองเราจะบดเป็นแร่เลยนะบดอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือเครื่องบดแร่เหรอได้แล้วอ๋อนี่ไงก็จะมีควอตซ์เรสโตนแล้วก็กันพาวเดอร์ใช่เพราะเรสโตนกันพาวเดอร์คือของที่ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยเออทำไมเราไม่ delivery ออกนั่นน่ะสินะเนี่ยคุณวันนบีมันมองในหมอกอะสวยจะตายมองอะไรในหมอกนะมองไอ้สิ่งที่เราทราบในหมอกไงแบบสุดระยะสายตาเด่นจะตายนั่นน่ะสีทองอย่างเด่นเลยทองเด่นใช่แต่บล็อกมันไม่สวยมองไกลๆสิจะได้ไม่ต้องเห็นลวดลายถ้าไม่ชอบลวดลายนะนี่ประตูต้องไปเรียน101บล็อกที่ไม่ควรใช้ในการสร้างของไปประตูมีบล็อกอะไรประตูก็สร้างแหละเราผมเคยดูไงเขาบอกว่าบล็อกแร่เนี่ยเป็นบล็อกที่สร้างอะไรไม่สวยเลยเอ้ยคุณวันนบีเนเธอร์แรกมีเยอะเดี๋ยวประตูจะใช้เนเธอร์แรกสร้างแย่ๆโอ้โหเฮ้ยได้
เดี๋ยวนะเฮ้ยได้มาดูว่ามันได้แหละเดี๋ยวจะสร้างให้ดู จะรอชมว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ยังไงเสร็จแล้ว บล็อกแร่อีกแล้ว อ้าวมันต้องโซนแร่สิโอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่มีทางขึ้นหรอกตรงเนี้ยนึกว่าจะขึ้นทางนี้ได้ไม่มีมันดูจากข้างบนได้ด้วยนะหลังคามันเตี้ยไปหน่อยดีกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกประตูมันสูงมันก็เลยดูเตี้ยแล้วของมันเยอะก็เลยดูเตี้ยแล้วเอ้ยคอปเปอร์กำลังเปลี่ยนสีด้วยนะประตูใช่ใช่ไหมมันก็จะเป็นสีเขียวถูกต้องก็เล็งไว้ก็คือสีเขียวนั่นแหละรู้อยู่ว่ามันแว็กได้อะแต่ไม่อยากจะแว็กสีนั้นเพราะอยากได้สีเขียวชอบสีเขียวเอ๊ะแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนหลังคานั้นยังไงอะเอ้าก็ไม่ได้มีทางให้ขึ้นดีนะต้องขึ้นได้เหรอนี่ไงโอ้อยากขึ้นหลังคาอ๋อเป็นประมาณนี้โอ้ไม่ปูพื้นใหม่นะพื้นเป็นหญ้าทำไมต้องปูพื้นใหม่ด้วยพื้นหญ้าก็ดูดีแล้วเขาเรียกว่ากลบความผิดครอบไว้เลยให้ครอบเก็ตนี้ก็ดูดีแล้วอันนี้ตั้งใจเป็นกระจกไว้ค่ะจะได้โชว์เครื่องจักรข้างล่างอ่าฮะโหหมุนแบบรัวๆเลยเวลาที่เรามองจากข้างบนมันสวยเนาะเครื่องจักรอ่ะอ่าฮะแล้วตอนนี้ไม่ปิดกำแพงเหรอฮะขี้เกียจปิดแล้วตกลงอันนี้จะเอาไปสร้างอะไรเนี่ยอันนี้เอาไว้สร้างอะไรก็เวลาที่เราต้องการปั๊มไอเทมเฉพาะค่ะก็จะมาใส่ไว้ในนี้อ๋อของเฉพาะนี่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 มันเลข8ด้วยเนี่ยเลข8นั่นแหละป้ายใหม่เลข8หรือเปล่ากดได้ไม่กดเหรอไม่กดทำไมกดแล้วมันมีอะไรเหรอเอ้าก็ดีไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ดี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 ทำไมกดแล้วมันมีอะไรอ๋อเห็นไหมเห็นไหมกำแพงเปิดปิดนี่เองใช่เห็นไหมมันไม่มีประตูหรอกไม่จำเป็นต้องมีทำไมโอ้ก็นึกอยู่เอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่ปิดกำแพงไม่เราก็อุตส่าห์เล่นมุกว่าขี้เกียจปิดแต่เขาไม่สังเกตว่าทำไมตรงนี้มันมีบล็อกตรงนี้อยู่ไม่ได้สังเกตเลยเห็นไหมปิดวืบนั่นแหละแค่นี้เองเรื่องของความผิดเนื้อประตูถนัดนักประตูหมายเลข8นี่เองโอ้โหมันง่ายมากเลยอ่ะแค่ขึ้นลงโอ้โหตัวดีจริงทั้งหมดนี้ก็ให้ดูเฉยๆอ่ะว่ามันมีอะไรข้างล่างนี้กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าเขาสั่งหยุดทำงานไปหมดแล้วเป็นไงเต็ดเรียบร้อยไวเตะของผมนี่ยังอีกเยอะเลยออกแบบอะไรเยอะใช่กรุณาบีมานี่สิไหนข้างไหนนี่ข้างหลังนี่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 ไหนนี่ไงเวลาส่งไอเทมไปเก็บไว้ที่บ้านตับมันหมดเลยแล้วกันหีอ๋อเนี่ยส่งมาแล้วใช่ส่งมาจากตรงนู้นเป็นพวกเอดิไซน์กับเคสเต็มไปหมดเลยถูกต้องเนี่ยแหละจะให้ส่งกลับบ้านที่หมดก่อนค่ะอ่าฮะโอ้โหไอเทมมหาศาลแต่รถไฟยังไม่มานะรถไฟวิ่งเฉพาะ6 โมงเช้ายังไม่6 โมงเช้ามันไม่วิ่งหรอกรถไฟคันนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวค่ะรถไฟนี้ไว้ส่งพวกแร่มาบดมาหาทองมาหาทองแดงเนี่ยแหละอ๋อแล้วรถคันนี้ยังไม่ไปมันก็จะอยู่อย่างนี้ป่ะเนี่ยไม่รถคันนี้มันวิ่งตามเวลามาจอดสถานีนี้แค่3 นาทีค่ะอ๋อแล้วมันก็จะไปเป็นรถที่วิ่งประมาณทุกๆ3 นาทีทุกๆ5 นาทีแค่นั้นเองแต่รถที่จะรับแรกของเรายังไม่มามันยังไม่6 โมงเช้ามันก็เลยไม่มารับรับแค่วันละเที่ยวเท่านั้นใช่รับแค่วันละเที่ยวก็เหลือเฟือทำอะไรอยู่ยังไม่เสร็จสักทีทำกรีนเฮากรีนเฮาบ้านสีเขียวมาแล้วต้องมาบ้านเขียวเรือนกระจกอะกำลังทำเรือนกระจกอยู่รู้แล้วค่ะถ้าพูดถึงนี้กระจกน่าจะทำตรงแปลงผักใช่ไหมใช่ว่าทำไมนั่งร้านมีเต็มไปหมดเลยนั่นเนี่ยเพราะเดี๋ยวก็ต้อง
ทำอะไรอีกหลายอย่างก็เลยเออตรงแล้วกับที่เสร็จช้าโครงสร้างมันย้ายใหญ่แล้วมันไม่สามารถออโต้วางได้ด้วยอะไม่สิคุณวันนบีทำไมคุณวันนบีไม่บิวเครื่องจากตรงนี้แล้วจากนั้นคุณวันนบีก็วางแขนกลแล้วก็ปุ๊บ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 ไปถึงนู่นเสร็จจบเนี่ยที่เจ๋งก็นั่งต่อนู่นต่อนี่เฮ้ยมันไม่ได้ต่อยากเลยนะวางพื้นแล้วก็วางแขนกลเนี่ยเนี่ยมันก็จะบิว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 ไปถึงสุดนู่นให้เลยนะจบเลยนะมันต้องต่อสุดท้ายก็ต้องต่อสายนี่เฮ้ต่อสายคือยังไงต้องมีสายให้มันเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยฟืดเนี่ยยาวๆเลยเห็นไหมเสร็จแล้วนั่นน่ะอืมสายมันยืนจุดเดียวจุดเดิมวางค่ะแล้ววางได้เลยอ๋อมันคือแกนเออมาดูลืมไปอย่างนึงลืมลอกเปลือกไม้พวกนี้ต้องลอกเปลือกไม้ไอ้ซอมบี้เกิดไหนๆซอมบี้เกิดซอมบี้มีกระเป๋าด้วยปล่อยมันเกิดไปต้องโอ้โหทำไมไม่ลอกก่อนแล้วค่อยมาวะเพิ่งมานึกได้ไงเดี๋ยวต้องลอกด้วยเหรอไม่ต้องลอกมั้งมันไม่ใช่นี่นะต้องลอกเปลือกด้วยหรือเปล่าถ้ามานั่งลอกเปลือกนะแก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 โอ้ประตูจะลอกเปลือกไม้ด้วยวิธีไหนเนี่ยออโต้ออโต้อะ yes sir ใส่ขวานลงไปเอ้ยอย่านะระวังนะถ้าจะผ่านนะกึก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 นี่คนจริงมันต้องอย่างนี้ให้เขาใช้ขวานกันเอ้ยไม่ใช่ให้เขาทำเองกันเป็นไงผมนี่สายแมนวลในตำนานโอ้โหแมนวลทำไมกันมันต้องวิธีนี้สิแล้วมีเครื่องจักรไม่ใช่เหรออ้าวทำไมมันไม่ไปต่อสุดอะไรอ๋อระยะสุดนี่สุดแล้วเหรอไม่ระยะต้องปรับตรงนี้คือแบบเกียร์เลสโตนหมดไงฮะพี่เกียร์ไปเอาอ๋อก็ไปต่อได้โอ้โหจีเนียดแล้วก็เอากลับมาคืนโอ้โหดีจะตายไปดีนะที่มันไม่มีล็อกเปลือกไม้สองรอบเดี๋ยวงานจะเนียบเกินไปไม่ใช่ปึกไม้หายกึกหน้าสั่นเลยไม่หรอกทีนี้รู้สึกว่าถ้ามันคอมโบร่วมกับการ์ดแอสเซมเบลอร์ปะทูว่ามันย้ายทิศได้เลยนะคุณวันดบีหรออืมถ้ามันคอมโบดีๆอ่ะถ้าวางบล็อกตรงนี้แล้ววางรางรถไฟวางไมค์การ์ดแอสเซมเบลอร์วางรถไฟเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเก็บได้แปลว่าย้ายทิศได้คุณวันดบีนันนี่ชิลแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องบิ้วเองรางรถไฟการ์ดแอสเซมเบลอร์วางเป็นไงเฮ้ยตรงไหมตรงไหมตรงเหลือแค่ข้อสุดท้ายเฮ้ยงานนี้ก็เลื่อนปื๊ดฝั่งนี้ได้อีกแล้วนะเนี่ยพร้อมแล้วปื๊บไปแล้วนี่ไงไหนนั่นแหละเดินเครื่องแล้วจนจะครึ่งทางแล้วนั่นน่ะผมอยู่ฝั่งสุดปลายเลยกึกกึกกึกโอ้โหกึกรับรองไม่มีวันพลาดฉลูไม้นี่แบบการันตีความสำเร็จ 100% ฉลูไม้อะนะใช่ก็ใช้คำว่าฉลูนี่ลอกเปลือกไม้น่ะเรียบร้อยเป็นไงสวยงามอารามแท้เยี่ยมเลยเรียบร้อยทำไมไม่บอกว่าจะทำอย่างนี้ทำนี้แบบวางให้เลยได้เลยนะแบบรวดเดียวเสร็จเลยนะไม่เป็นไรโอ้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าจะปูอย่างนี้รับรองปื๊ดจบเลยนะคะไปพร้อมๆกับรอบเปลือกไม้อ่ะไม่ผมก็แค่ทำสามเหลี่ยมไปปื๊ดตรงนั้นเฉยอ๋อสามเหลี่ยมนี่ยาวไปถึงสุดนู้นเลยเหรอใช่อ๋ออืมอย่างนี้นี่เองใช่ก็ยาวไปนู่นกระจกมีเยอะใช่ไหมยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะเฮ้ยไม่เป็นไรแกะมาเดี๋ยวบิวให้แต่โครงสร้างแบบเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ชิวๆมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้ตลอดแนวตลอดการพร้อมไหมประตูพร้อมแล้วนะจะดูไหมฮะหนูค้าอีกกองนึงก่อน
โอเคจะได้ให้มันเต็มครบ3กล่องพอดีเผื่อมันไม่พอกลัวมันไม่พอเฉยเดี๋ยวดูสิปึ๊บชึบชึบกาวเคลือบหมดหรือยังหมดแล้วโอเคเรียบร้อยเต็มพอดีเป็นไงวางไปแล้วนี่เลยวิวเองนะทำไมมันต้องเครื่องจักรสิโอ้โหง่ายเลยเกิดไหมเนี่ยไม่เกินหรอกกะเอาไว้เป๊ะอยู่เหมือนกันนี่เป๊ะเป๊ะก็ถือว่าเป๊ะอยู่ไหนวันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเยอะไหมคะจะบอกนะใช้ครึ่งกล่องเองไอ้พวกเรากูไม่พอครับมันก็เต็มที่โอ้โหเรากูไม่พออีกคุณรุ่นพี่เหลือ2กล่องได้ครึ่งกล่องโอ้โหเหลือ2กล่องปัญหาคือจะเก็บยังไงไอ้2กล่องเนี่ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวยกให้เดี๋ยวยกให้ยกไปนู่นเลยวางรางรถไฟคาร์ดแอสเซมเบลอร์ไมค์คาร์ดตับสวิตเงียบโอ้โหหายอย่างไวเฮ้ยทำไมกล่องมันเปิดไม่ได้อะ อ๋อมันต้องเอารถลงด้วยเดี๋ยวๆอันนี้ผิดอันนี้ผิดหลักสูตรคันนี้จ้ะแล้วมันต้องดันคันโยกด้วยนี่ปะทูไม่ใช่อ๋อไม่ต้องไม่ต้องดันคันโยกเพื่อยกขึ้นค่ะอ่าฮะเป็นไงเยี่ยมเลยโอเคได้กระจกแล้วทุกคนเนี่ยเห็นคุณวันบีสร้างตั้งนานยังไม่เสร็จเลยบิวก็เลยมาช่วยบิวค่ะนี่แหละเครื่องจักรนี่แหละไมโครกลไกโอ้โหแป๊บเดียวงานคืบหน้ามากเลยเนาะแป๊บเดียวค่ะเครื่องจักรบิวให้เราอย่างเสร็จสวยงามสุดยอดจริงๆพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพันหน้าค่ะสำหรับไมโครม็อบครีเอทบ๊ายบายค่ะ